สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้เผยแพร่ความคืบหน้าผลคดีกล่าวหานายมนตรีถ้ำเล็บมือเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดินอำเภอบุ้งคล้าจังหวัดบึงกาฬพร้อมพวกที่ทุจริตในการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูสวัสดิ์หมู่ที่6ปีงบประมาณ2557ซึ่งถูกคณะกรรมการปปช.ลงมติชี้มูลความผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157พ.ร.บ.ปปช. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา123/1ประกอบพ.ร.บ.ปปช.พ.ศ. 2561มาตรา192ประกอบมาตรา90และมาตรา91ตั้งแต่วันที่24มิถุนายน2564โดยความคืบหน้าล่าสุดวันที่30กันยายน2565ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค4มีคำพิพากษาว่านายมนตรีจำเลยมีความผิดตามมาตรา157พ.ร.บ.ปปช.พ.ศ. 2542การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดตามมาตรา91ความผิดตามมาตรา157และพ.ร.บ.ปปช. 2542มาตรา 123/1 เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามพรบ.ปปช. 2542และมาตรา 123/1 ซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามมาตรา90จำคุกกระทงละ1ปีรวม5กระทงเป็นจำคุก5ปีจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษลดกึ่งหนึ่งตามมาตรา78จำคุก2ปี6เดือนโดยให้นับโทษจำเลยคดีนี้ต่อจากโทษจำคุกของจำเลยคดีหมายเลขแดงอท .282/2561 ของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเบื้องต้นคณะกรรมการปปช.มีการประชุมเมื่อวันที่14มีนาคม2566ลงมติเห็นชอบในการที่อัยการสูงสุดจะไม่อุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าวสำหรับประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ระบุว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก่อนหน้านี้เมื่อวันที่19ตุลาคม2561ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมีคำพิพากษาว่านายมนตรีมีความผิดตามมาตรา149ประกอบมาตรา83ซึ่งการกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามมาตรา91จำคุกกระทงละ5ปีรวม6กระทงเป็นจำคุก30ปี